กำลังหาที่พักนะครับผมเลือกหาดใหญ่แบ็คแพ็คเกอร์โฮเทลนะที่ด้านหน้าก็มีโฮเทลนะอะไรดีๆโฮเทลตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟนะฮะในแมปเนี่ยบอกว่าประมาณ400เมตรเดี๋ยวไปดูกันกลับมาถึงพนักงานต้อนรับพูดภาษาอังกฤษกับผมเฉยมันดูฝรั่งตรงไหนวะไม่ใช่หรอกครับหยอกหยอกหยอกพอดีน้องเขาน่าจะเป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียเรื่องสักอย่างนะครับที่ทำหน้าที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ห้องพักแล้วเดี๋ยวรีวิวห้องพักให้ดูนะครับผมนอนอยู่เตียงล่างนะครับโอเค2คืนครับที่นี่เดินสำรวจพื้นที่นะครับเมื่อกี้เคลียร์ที่ห้องเสร็จเรียบร้อยก็เดินสำรวจพื้นที่ดูนะครับมาเห็นตึกลักษณะแบบนี้ก็อยากให้เห็นนะครับเดี๋ยวเดินเล่นๆหาอะไรกินด้วยครับหิวที่นั่งเดียวพอดีเลยนะครับรถไฟเหลือที่นั่งเดียวพอดีนะครับในวันที่28วันพรุ่งนี้โอ้โหโชคดีมากๆผมถ้างั้นไม่งั้นคงค้างอยู่ที่หาดใหญ่เลยนะครับก็จะได้กลับไปบ้านนะครับเจอญาติพี่น้องในช่วงปีใหม่พอดีนะครับคลิปนี้ก็อาจจะได้ลงไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจว่าจะได้ลงก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่นะครับแต่ก็ได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ก็คือหาดใหญ่นะครับแบ็คแพคเกอร์โฮเทลครับก็โอเคนะครับความสะอาดสะอาดอะไรก็ผมก็โอเคนะครับโฮเทลก็คือโฮเทลคือละ200บาทครับไม่แพงเลยเหมาะสมสำหรับผมมากๆส
ำหรับคนจนมากเดินทางเนี่ยใช้เงินน้อยมากรอบนี้นะครับผมนั่งรถไฟมาใช้เงินแค่70บาทนอนที่นี่คืนละ200 2คืนก็400บาทและทานอาหารก็ง่ายๆนะครับส้มตำต้มเนื้อต้มแซ่บเนื้อนะครับก็หมดไปร้อยกว่าบาทเท่านี้ค่าอาหารนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะค่ารถกลับบ้านพรุ่งนี้นะครับ200กว่าบาทจะนั่งรถโน้นคงแน่นนะแน่นไปหมดแล้วรถตอนนี้นะครับถ้าใครจะเดินทางช่วงนี้ในช่วงปีใหม่นี้แนะนำเลยถ้าไม่จองตั๋วรถก่อนนี่ลำบากมากนะครับคนทั้งเดินทางขึ้นกรุงเทพแล้วก็ลงมาจากกรุงเทพเยอะแยะมากนะครับในช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงเทศกาลนะว่ากันไม่ได้เตรียมการกันให้ดีก็แล้วกันนะครับในการเดินทางโอเคครับหาดใหญ่คลิปนี้โอเคนี่ก่อน